ไปต่อที่สถาบันเศรษฐกิจการเงินดงคำสร้างในยานที่3ได้สำเร็จการก่อสร้างอย่างเป็นทางการและได้มีพิธีมอบหับซึ่งโครงการดังกล่าวนี้แมนได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเวียดนามเป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีมอบหับโครงการมีทานบุญโจมอุบลประเสริฐรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทานโฮดึกเฟิร์กรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามบรรดาครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาพร้อมด้วยแขกถือเสิญของสงฝ่ายเข้าร่วมโครงการก่อสร้างสถาบันเศรษฐกิจการเงินดงคำสร้างและยานที่3แม้นได้รับการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการร่วมมือลาวเวียดนามโดยแม่นทุนช่วยเหลือลาจากรัฐบาลเวียดนามมูลค่า176ตื้อดงในนี้ทุนประกอบส่วนของรัฐบาลลาว18ตื้อดงเป็นโครงการร่วมมือระหว่างกระทรวงการเงินของ2ประเทศลาวเวียดนามโครงการก่อสร้างสถาบันเศรษฐกิจการเงินดงคำสร้างระยะที่3ประกอบมีอาคารเรียน3ชั้น2หลังขนาด50คูณ20เมตรมี30ห้องเรียนและห้องการของครูอาจารย์ภายในตัวอาคารแมนประกอบมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบสุดพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโครงการนี้สามารถตอบสนองเงื่อนไขการทำเรียนและค้นคว้าให้แก่นักศึกษาและพนักงานแขนงการเงินได้จำนวน 4,000 คนพร้อมเดียวกันก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แบบพิเศษของการร่วมมือและสายพัวพันมิตรภาพระหว่างเวียดนามลาวลาวเวียดนามโดยเฉพาะแม่นการร่วมมือของ2กระทรวงการเงินลาวเวียดนามการจัดตั้งปฏิบัติและอย่างที่3ของโครงการได้พบความยุ่งยากหลายอย่างโดยเฉพาะแม่นการระบาดของพยาธิโควิด-19 และสภาพดินฟ้าอากาศบ่อำนวยแต่ได้ความเอาใจใส่และชี้นำอย่างใกล้ชิดของ2รัฐบาลและกระทรวงการเงินของ2ประเทศเวียดนามและลาวจึงเฮ็ดให้โครงการสำเร็จตามแผนการที่วางไว้